อดีตนักเทนนิสชื่อดังนะครับบิยอนบอกนะครับแล้วก็จอห์นแมคเคนโรนั้นการปะทะกันในยุคสมัยที่สองคนนี้เป็นแชมป์โลกนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอย่างมากสำหรับบรรดาแฟนๆเทนนิสที่ตอนนี้นั่งดูวิมเบิลดันกันอยู่นะครับในสมัยเดิมสองคนนี้คือสุดยอดที่สุดของวงการแล้วมีภาพยนตร์เรื่องใหม่เกี่ยวกับบอกและแมคเคนโรแล้ว Rivalry ที่ผมพูดถึงแบบที่เมื่อกี้ได้กล่าวอ้างถึงในกรณีของแมคเกรเกอร์กับเมเวเธอร์นั้นโอ้โหไม่ได้เทียบขั้นกับ rivalry ระหว่างบอกกับแมคเกนโรชมเทรลเลอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบอกกับแมคเกนโรฮะ Gentlemen it's timeCannot be serious! McEnroe is the bigger talent, but playing Borg is like being hit by a sledgehammer. Borg นี่เป็นนักเทนนิสชายชาวสวีเดนอดีตมืออันดับหนึ่งของโลกนะครับเจ้าของรางวัลชนะเลิศเทนนิสแกรนด์สแลม11ครั้งโดยเป็นแชมเปี้ยนเฟรนช์โอเพ่น6ครั้งแล้วก็วิมเบิลดันอีก5ครั้งนะฮะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Doseทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้